มาดูกันเป็นครอบครัวครับสำหรับฟุตบอลเอาครับผู้สินจิรวัตรก่อนแก้วเป่าเริ่มเกมบุรีรัมย์ในชุดสีน้ำเงินเป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนครับจะบุกจากซ้ายไปขวาก็ยิงโอ้โหกดไม่ลงโอกาสยิงครั้งแรกนับตั้งแต่ที่หายเจ็บกลับมานะครับสำหรับเดียโก้ครับขึ้นมาเปิดจากริมเส้นซ้ายแบบนี้อุ้ยยังหม่งสัตว์ไว้ได้ครับนิดนึงเคาะกลับมาที่ชาววัดอีกทีนึงปั่นซ้ายไปลูกนี้ตัดแนวรับเข้ามาตีเข่าเอ้าชนเสาหม่งทีเรียบร้อยครับบอลเช็ดคานครับทีนี้แล้วก็เด้งมาเข้าทางปืนของคาโยเฟลิเป้พอดีครับซ้ําเข้าไปง่ายๆเลยครับนาทีที่8นะครับคาโยทําได้แล้วครับน่าจะมุมเหมือนไม่น่าจะมีอะไรนะครับเป็นจังหวะที่ผู้รักษาประตูของวงมหาวิทยาลัยวงชลิกุลเนี่ยออกมารอรับแล้วแต่ว่าช้าไปหน่อยครับโดนผู้เล่นของบุรีรัมย์ปาดหน้าไปก่อนแล้วก็ที่เหลือเป็นการตามซ้ำแล้วครับตรงนี้ออกมาช้านิดนึงครับแล้วก็โอ้โหเก็บตกอยู่ตรงนั้นไม่รอดแล้วครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าใครครับเป็นคนที่วิ่งปาดหน้ามาเล่นก่อนฉลาดอนาวินจูจีนหรือเปล่าใช้การตีเข่าด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหสอดมาไวจริงจนภาพช้ายังจับไม่ทันเลยครับแปลว่าแกไวมากเอ้ามาแล้วครับลูกที่2เรียบร้อยแล้วครับไม่ให้น่าจะมีธงมาก่อนนะครับพยายามจะฉวยโอกาสเล่นเร็วคาโยเฟลิเป้อีกหรือเปล่าโอ้ก็ล้ำมาครับโอ้แต่ว่าจากสัญญาณมือเนี่ยผู้ตัดสินไม่ได้บอกว่าคือเขาอนุญาตให้เล่นด้วยนะครับคืนซ้ายบ้างครับมองอีกทีโอ้โหซุปเปอร์เซฟไม่งั้น 2-0 ไปแล้วโอ้โหสุภโชคเกือบไปครับวันนี้ไม่รู้จะมีของฝากกลับบ้านสักกี่ลูกครับโอ้แต่ลูกนี้ถือว่าเซฟสวยเลยนะครับทิ้งตัวโมงประมาณ6หลาแต่ว่ามือเดียวก็ปัดเอาไว้ได้ครับเก็บเอาไว้ได้ครับทางกราบซ้ายเปิดให้ตามช่องมาแล้วเดียวก็แต่งเข้าซ้ายทีนึงยิงเข้าชนเสาโอ้โหไม่เข้าโอ้โหยิงแบบเล่นทางเลยนะครับโอ้ลัดกันล็อกเด็ดขาดจริงดูนะครับสปีดต้นอาจจะยังไม่เร็วเหมือนเคยครับแต่ดูครับโอ้โห3คนที่ยืนขวางหน้าหันมองหมดเลยครับเจ้าตัวนี้แม่เสียดายเซตให้มานะครับกับสุรัตน์ยิงทันทีปัดออกไปได้ครับที่เสาแรกดูจังหวะทำชิ่งตรงนี้นะครับไม่ได้แต่ว่ามาตามเก็บตรงนี้แหละครับสถาพรแดง4นะครับคนที่ขึ้นมายิงครับเปลี่ยนไปดูแต่มุมได้ครับครับจะได้เปิดลุ้นประตูที่2อย่างต่อเนื่องครับเปิดแรงเข้ามาโอ้ยปัดอีกแล้วโอ้โหลูกมงของนัตพลมาลาพันธ์นะครับติดเซฟอีกแล้วเต็มมุมเข้ามาอีกทีหนึ่งดูพวกนี้มงได้นับดูเรียบร้อยสิครับ 2-0 อันเดสซูนเยสอีกแล้วเป็นกองหลังดาวซันโวเลยนะครับในฟุตบอลลีกยิงไป7นะครับอันนี้มา FA ครับนับ1แล้วครับนาทีที่21ครับ2ประตูต่อ0ยังไม่มีรอยยิ้มจากด้านนี้ครับยังไม่พอครับยังไม่เยอะพอข่าวถ้วยนู้นเป็นบรรทัดฐานนี่ต้องมี7ลูกแล้วครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีไปหมดเลยครับผู้เล่นของมหาวิทยาลัยวงชลบุรีกุลก็ไม่ได้อยู่ใกล้เลยนะครับทั้ง3จังหวัดที่เล่นกันเอา35ประวิตรเวชยันลงมาครับแล้วในสนามมาจนได้ครับลูกที่3ครับโอ้โหภาพช้าตัดกลับมาภาพเนี่ยตัดกลับมาแทบไม่ทันเอาเจ็บเหรอยังไงครับเนี่ยโอ้โ
ือเปล่าครับประตูนี้เนี่ยในด้านของไคโอฟิลิเป้นะครับทำได้ครับแบบนี้ก็มีลุ้นแฮตทริกแล้วสิครับ2ลูกแล้วครับดูครับคือกล้องเนี่ยพยายามจับให้ดูว่าเนี่ยเปลี่ยนตัวยังเปลี่ยนไม่เสร็จดีเลยครับเปิดมาเข้าไปแล้วครับออกมาครับอนาวินเปิดตัดหลังอีกแล้วโอ้วิ่งเบียดถึงก่อนด้วยครับเดียโก้กระดกเข้าซ้ายเดียโก้กระดกอีกทีนึงยิงโดนปั๊มพอดีดูวิ่งอ้อมไปแล้วให้มาครับเอาละครับคิมซึงยองจับไว้ทีนึงเปิดมาหน้าประตูพุ่งมองเอาละครับประตูแรกมาแล้วเดียโก้เกือบโดนเตะศีรษะเหมือนกันนะครับเนี่ยมองลูกนี้แล้วดูท่าครับดูท่าครับ หายไปนานกลับมาสักทีต้องมีทีเด็ดหน่อยครับถ้าดีใจก็เป็นหนึ่งในนั้นครับครั้งหนึ่งนะครับจังหวะพุ่งโมงครับเน้นๆเลยครับโอ้โหเร็วกว่าเป็นกองหน้าชิมจริงไม่กลัวเลยครับไม่กลัวโดนเตะหูเดี๋ยวก็เปิดโอ้โหยิงเลยนะครับหน้าข้ามคานออกไปพอสมควรครับแต่น้ำหนักอะน่ากลัวดีครึ่งแรกเพิ่มเข้าไปแค่นาทีเดียวนะครับแต่ผู้สินเข้าเป่าหมดครึ่งเวลาแรกนะครับเป็นนั้นว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนำมหาวิทยาลัยวงชุดกุลถึง 4-0 ผู้สินเป่าเริ่มครึ่งเวลาหลังครับเรากลับมาชมกันต่อนะครับที่สุดในเมืองไทยก็ได้ใช่ครับตัดได้อีกหมายครับเดียวก็เดียวก็กระชากถึงก่อนด้วยเช่นนี้โอ้ได้ครับ 5-0 ครับแม่นึกว่าแกจะไม่ทันแล้วครับแต่ก็ยังทันครับสปีดต้นของเดียวก็มาแล้วครับเดียวก็ออกสตาร์ทแล้วครับ2ลูกแล้วนะครับถือว่าเป็นการคัมแบ็กที่ยอดเยี่ยมเลยครับนี่เอาอีกสักทีเดี๋ยวดูสปีดของเขานะครับเสียบอลกลางทางต้องโดนลงโทษครับดูครับโอ้แหวกมาเองประตูออกมาก็ถือว่าเร็วแล้วนะครับแต่ว่าเดียโก้เร็วกว่าครับเท้าไวกว่านิดนึงจังหวะสุดท้ายโหลูกสาวใครครับเนี่ยหน้าตาน่ารักเลยทุ่มขึ้นหน้ามันเลยเก็บบอลได้ด้วยนะครับทางด้านชานนเปิดมาหน้าประตูมาติดครับสกัดไว้โดยชิติพัฒน์ยิงโอ้โหนี่ค่อยได้ลุ้นหน่อยยิงแบบนี้เอาครับอย่างน้อยก็ได้จบแล้วครับหัวด้วยซ้ายเสาแรกแต่ก็ยังไม่ผ่านยศพลนะครับดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับจับได้แล้วแน่ครับโอ้ยห่างกรอบเขตโทษหลาเดียวครับกดเต็มๆเลยคืนครับโอ้โหลูกนี้คือลูกนี้มันง่ายเกินครับบุรีรัมย์ก็เลยทำไม่เป็นล็อกวิธีนึงก่อนต่ออีกทีนึงลูกนี้ต้องยิงแล้วครับโอ้โหปัดออกหลังไปได้เซฟสวยเลยครับนี่จะว่าไปมีเซฟยาก ๆ 2-3 ครั้งแล้วนะครับในเกมนี้เนี่ยถือว่า5ลูกที่เสียไปเนี่ยสุดปัญญาแล้วครับไม่รู้จะช่วยยังไงครับดูอีกครั้งนึงครับตวัดยิงเสาแรกแม่เดียวเลยนะครับเซฟเอาไว้ได้ลูกแต่มุมครับไปถึงครึ่งโหลหรือยังเปิดแต่มุมเข้ามาตูนเยสโอ้โหลูกเก่งของแกเลยครับแต่มุมเนี่ยให้เขาเลยจริงคุณรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างใช่ไหมครับถึงทักมาว่าจะมีหรือเปล่าเนี่ยนาทีที่58ครับขึ้นนำเป็น6ประตูต่อ0ครับจากตูนเยสแบบนี้ก็เท่ากับว่าทั้งตูนเยสทั้งเดียโก้มีโอกาสลุ้นแฮตทริกด้วยกันทั้งคู่นะครับทางสัปดาห์ที่แล้วตูนเยสเพิ่งจะสถิติถล่มของคาย70จะเอาอีกแล้วล่ะครับกลางสัปดาห์นี้ผ่านมา8วันจะเอาแล้วดูครั้งหนึ่งนะครับ
ปิดมาโค้งด้วยซ้ายลงตรงแถวเส้น6หลาเลยครับคือนัดพบจริงยืนประกบห่างไปนิดนึงนะครับโอ้แล้วแกเทคสูงมากเทคสูงมากนะครับประตูออกมาจะใช้มือนะครับแต่จะถึงก่อนครับหรือขึ้นมาเองครับอันนี้ตุนเยสให้ดีต่างหากเดียโก้ยังไงดีเปิดเคาะกลับมาอาร์วินยิงบ้างโอ้โห70ครับครับขอใส่ชื่อเป็นผู้ทำประตูบ้างเหมือนกันครับมายูจีจีก้าวเข้าสู่นาทีที่60นะครับสกอร์ไหลไปเป็น7ประตูต่อ0ครับเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ทำประตูได้ในเกมนี้นะครับรับรองว่าถ้าเกิดโค้ชสนามทำแบบนี้นี่วันนี้เสียงแห้งแน่เลยครับ7ลูกเข้าไปแล้วดูครับโอ้โหดึงหายเลยยิงไม่ให้รับอะครับเข้าหน้าต่างเลยขวายิงซ้ายครับสรุปวิงแบ็กด้านขวาอย่างอนาวินนี่ถนัดขวาหรือซ้ายกันแน่ไม่รู้ครับแต่จ่อแบบนี้ยิงหมดนะครับคือคิดขึ้นมาเอ้าไปมองแบบนี้ยิงโอ้โหไม่เข้าชานนหรือเปล่าโอ้โหโอกาสทองเลี่ยมเพชรเลยครับใช่ครับเป็นกิตติชัยเหล่าดีโอ้โหมงตั้งมากับประตูนี้ไม่ทันให้เสียงกันแล้วครับแต่เข้าไม่ถึงบอลครับเข้าถึงช้าไปหน่อยมากองหลังเบียดพอดีครับคือเป็นความผิดพลาดเริ่มต้นจากแนวรับของบุรีรัมย์เองครับเนี่ยติดประมาทนะครับมงทิ้งไปตรงๆหรือว่ามงออกข้างก็สบายได้ครับให้ดีด้วยนะครับมาที่สุภโชคแล้วก็เปิดกลับมาแปรเน้นๆโอ้โหแปรบอลไปหน่อยครับคิมเซงยองจริงๆนะจังหวะแรกใจยิงก็พอยิงได้อยู่นะครับแต่พยายามเลือกเพื่อนตัวที่ชัวร์ที่สุดแล้วครับแต่ว่าคิมซินยองนี่จบไม่คมเท่าไหร่ดูอีกครั้งนึงนะครับบอลจากเดียโก้มาครับตบกลับไปตรงนี้ถือว่าจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นลูกที่ยิงค่อนข้างยากนะครับบอลตกเราต้องตวัดเลยครับครับเก็บได้ชิปขึ้นมาจักรพันธ์เดียโก้ถึงก่อนด้วยเดียโก้ประตูโล่งจ้องเหลือเกินเรียบร้อยครับแฮตทริกของเดียโก้หรือซานโต้ครับหลังจากหายเจ็บกลับมาแบบนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการเคาะประตูทุกทีมในไทยลีกแล้วครับเคาะประตูพร้อมส่งสารเลยบอกว่ากลับมาแล้วครับเปิดตัวด้วยแฮตทริกครับทางด้านของเดียโก้หรือซานโต้โอ้โหแต่เปิดแม่นเหลือเกินครับแล้วดูสปีดความเร็วไม่ต้องสู้เลยครับดีที่ว่าปล่อยไปลูกได้เปรียบนะครับนี่ไม่อย่างนั้นนี่ภาพออกมาเหมือนโดนแขนนะครับนี่ชู3นิ้วครับแพทริกแล้วครับเดียโก้นัดที่แล้วมีตูนเยสวันนี้เขาขอบ้างเปลี่ยนตัวได้ครับปิดจ็อบครับแล้วเรียบร้อยแต่เดี๋ยวกลัวว่าตูนเยสจะไม่ยอมดิครับไม่ยอมน้อยหน้าเราว่านาที65นะครับ80สำหรับบริยามยูไนเต็ดติดนิดนึงแห่งเป็นแฮนด์บอลครับเป็นสั้นๆเคาะมาที่เดียโก้ไปต่อนะครับเนี่ยตูนเยสเดี๋ยวดูจังหวะตรงนี้ก่อนนะครับมาอีกไหมเอาครับไม่ล้ำหน้าคิมเซียงยองโอ้โหทีมเซียงยองเนี่ยคือเป็นตัวจ่ายที่สุดยอดมากๆนะครับเขาจะมาโดนลูกที่9ยกหลบไปได้อีกเปิดกลับมาเน้นๆโอ้โหกับพันแก้วพรมกับพันปั่นโอ้โหสองคานแล้ววันนี้บุรีรัมย์เมื่อสักครู่นี้นี่ยิงเน้นไปหน่อยนะครับออกเสาไกลคราวนี้หล่นกลางคานเลยครับต้องบอกว่าวงชวลิตคุณยังพอมีบุญรักษาอยู่บ้างครับครับพรเปิดมาเอาบอลลงนิ่มๆช่างหนึ่งทีดึงเอาไว้ก่อนคืนหลังเข้าไปแต่ต่อประตูล่องจ้องโอ้โหติดแนวรับจักรพันธ์อีกหรือเปล่าเคาะแบบเลือดเย็นเลยครับอันนั้นนะครับแต่ผ่านไปได้ครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ายิงยากอยู่ครับเพราะว่าสีส้มนี่เต็มหน้าป่าประตูไปหมดเลยนะครับแปลนึกว่าชัวร์แล้วครับนึกว่าประตูหลุดไปแล้วที่ไหนได้เขามีกองหลังรองอยู่เอา
ออกทำให้ตรงๆโอ้โหให้ฉลาดมากจุนเยสแต่งทีนึงยิงเต็มข้อติดเชฟอีกครับโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหดูครับยิงรับตรงนี้ถึงขั้นหงายท้องนะครับโอ้โหยิงยัดเสาแรกมากิติยังไม่ปล่อยครับแล้วพุทธศิลป์ก็ปานุวีหมดเวลาการแข่งขันนะครับก็เป็นว่าตามฟอร์มครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฐานะแชมป์เก่าของรายการนี้ไม่ทำให้แฟนๆที่เข้ามาเชียร์แล้วก็แฟนๆที่ชมการแล้วสดทาง True Sport ผิดหวังครับถล่มมอวงชลิตกุลไปถึง 8-0 แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับถือว่าเป็นการประกาศแล้วครับว่าเขากลับมาแล้วครับเดียโก้หรือซานโต้ก็แต่ด้านนี้ไม่เฮเท่าไหร่นะครับ 8-0 ก็จริงครับก็ทางด้านของคาร์ลฟิลิเป้นะครับทํา2ประตูครับอันนี้ซุนเยส2ประตูเดียโก้หรือซานโต้อีก3นะครับรวมกันเป็นเท่าไหร่แล้ว7อีก1ลูกมาจากอนาวินจูจีนเป็น8ครบพอดีครับ80ครับครับก็ดูรอบต่อไปนะครับว่าในรอบ32ทีมเนี่ยทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะจับฉลากพบกับใครนะครับครับก็ถือว่าชัยชนะนัดนี้ยิงมากที่สุดในชื่อของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเลยครับ80ครับครับเอาละครับวันนี้เวลาที่ iMobile Stadium หมดแล้วนะครับคุณพันศิษฐ์วิชคุปและกระผมสุริยะคุณธำรงรับชมเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับซัดเต็มข้อโล่เต็มแข้งยูโร2016ฝรั่งเศสหนุนกันมาชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสิงโตคำรามอังกฤษแชมป์โลกอินเซเลตเยอรมันหรือทีมฝอยทองโปรตุเกสเจ้าภาพฝรั่งเศสก็มองข้ามไม่ได้มีให้ลุ้นกันทุกราคาทุกนาทีต้องที่นี่สปอร์ตเบ็ดคูอยากมีชีวิตคู่ๆสมัครเลย